พูดเพื่อเชิญเดี๋ยวตอบไม่มีวีคนี้แล้วเพราะพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่ครับแล้วก็กลับมาวันกลับมาวันที่7เป็นวันแรกที่สามารถค้างได้แต่ว่าวันพรุ่งนี้ผมไปเชียงใหม่ดูเรื่องอากาศสะอาดกลับมาก็วีคเอนด์พอดีแล้ววันอาทิตย์ที่14ผมบินไปประชุม World Economic Forum แล้วก็กลับมาวันที่19ก็ไปเชียงใหม่อีกไปดูโครงการพระราชดำริเพราะนั้นคงต้องหลังวันที่20ไปนะครับเดี๋ยวขอบคุณที่เตือนเดี๋ยวบ่ายนี้จะให้ทีมงานมาบอกเลยเพราะถูกถามบ่อยเหลือเกินก็เกรงใจไม่อยากให้ท่านต้องถามบ่อยๆครับท่านนายกครับท่านนายกครับเดี๋ยวรีบฟิกวันเลยนะครับขอบคุณครับแล้วสื่อเหมือนว่าจะมาเกาะมานอนด้วยได้ไหมครับนายกนอนทั้งเงียบได้ไหมครับผมไม่ทราบกฎผมไม่ทราบกฎมีเรื่องของค่าน้ำค่าไฟอะไรด้วยหลายอย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ต้องติดอยู่นะก็มีคนโต้ติงมาว่าผมบนอมเสียค่าน้ำค่าไฟไงเดี๋ยวก็ต้องมีการเหมาจ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ลำบากของพี่น้องสมุทรเทียนก็กลับบ้านดีกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดอนุญาตก็นอนครับถ้าเกิดวันเด็กเนี่ยนายกบอกว่าอยากชมห้องนอนของท่านนายกด้วยอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมเช็คกับทางสำเนียงถ้าเกิดผมไม่ติดอะไรครับแล้วไม่มีไดโนเสาร์ใช่ไหมปีนี้นโยบายไม่มีไดโนเสาร์มันสูงพันหลุดแล้วครับวันแรกที่จะนอนทำเนียบคือวันที่24เดือนมกราคมครับทำไมถึงเป็นเสร็จผลไทยเป็นวันที่24เพราะว่าหนึ่งตรงเป็นวันที่มีฤกษ์ดีนะครับแล้วก็เป็นวันที่ไม่ได้เดินทางเพราะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วอ่ะวันที่19จากที่ถึง19ผมก็เดินทางไปดาวอสใช่ไหมครับกลับมาก็ไปเชียงใหม่ก็วันที่20กว่าแล้วล่ะนะครับก็วันพุธที่24ก็ถือว่าเป็นวันที่ฤกษ์ดีแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็สำคัญนะครับจะทำเรื่องงานเลยไหมครับครับแล้วแต่งงานเลยไหมครับไม่ครับไม่แน่นอนครับนายกลงใต้นี่นอนในพื้นที่ไม่ได้นอนในค่ายทหารใช่ไหมให้นโยบายนอนในพื้นที่นอนในโรงแรมธรรมดาครับนอนโรงแรมครับแล้วก็ไปดูแลเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้พูดเรื่องปัญหาหรืออะไรเราดูเรื่องโอกาสมากกว่าขอพี่น้องสื่อมวลชนว่าการลงไปพื้นที่เพื่อภาคใต้เนี่ยอยากจะพูดเรื่องโอกาสไม่ใช่พูดเรื่องปัญหาโอเคนะครับอย่างนี้จะได้เป็นเรื่องของที่เราเป็นเรื่องสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่เชิงบวกตลอดนะครับก็เห็นใจเขาประสบปัญหามาเยอะแล้วผมลงไปก็เพื่อโอกาสแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรื่องของความปลอดภัยอะไรไหมต้องเคลียร์มันเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกนะครับขอว่าถ้าเกิดลงไปก็พูดเรื่องโอกาสนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่ลงไปก็ต้องมีการเคลียร์แล้วว่าพื้นที่ที่จะไปเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้พูดครั้งสุดท้ายว่าไม่พูดแล้วเรื่องปัญหาเราพูดเรื่องโอกาสเพราะพี่น้องสามจังหวัดภาคใต้เราประสบปัญหามาเยอะมากแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของโอกาสนะครับอย่างที่เราสร้างกันดีอยู่ว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันลดน้อยลงไปเยอะมากนะครับวันนี้หน้าที่ผมคือลงไปสร้างโอกาสนะครับขอฝากพี่น้องทุกคนด้วยแล้วกันว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องสร้างความหวังและแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องสามจังหวัดในภาคใต้ผมก็จะเป็นหัวหน้าทีมในการที่จะไปสร้างโอกาสให้กับทุกท่านภาคเอกชนจะไปลงขอบคุณมากครับอะไรด้วยในโอกาสหวังว่าจะเป็นผลที่ตามมานะครับเป็นเรื่องของโอกาสแน่นอนครับจะไปทุกไปทุกอย่างที่เป็นการสร้างโอกาสนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับมากับคุณพิธาเลยนะคะในวันนี้